ลับมาแล้วคอนเทนต์เปิดรังโจร EP ที่เท่าไหร่จำไม่ได้ช่างมันนะครับก็วันนี้ผมจะมาอัปเกรดสตูดิโอผมนะครับหลังจากที่ผมซื้อบ้านหลังนี้มาประมาณปีเท่าไหร่ล่ะปีประมาณปี6เดือนผมจำไม่ได้เหมือนกันปี6เดือนปีครึ่งปีครึ่งเกือบ2ปีแล้วนะครับแล้วก็มันมีอุปกรณ์ชิ้นนึงที่ผมใช้งานมาอย่างยาวนานมากๆแล้วผมก็คิดซะว่ามันควรจะต้องได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วนะเครื่องนี้เมื่อก่อนมันอยู่ในเคสเครื่องเล็กนะครับผมแล้วผมก็ให้เอาไปให้พี่พศอินดี้เลเซอร์นะครับทำการเปลี่ยนเคสทำชุดน้ำใหม่ซึ่งคลิปเนี่ยผมเคยมีทำเอาไว้ที่หลายๆคนถามว่าพี่รีวิวคอมเครื่องนี้หน่อยก็ไปดูคลิปนี้เอานะเดี๋ยวผมขึ้นโชว์เอาไว้ให้นะครับก็สามารถไปดูได้ตอนที่ผมปรับเปลี่ยนเซตนั้นนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นการ์ดจอ GTX 1070 CPU เป็น Threadripper 1950แรม64กิกนะครับแต่ว่าเครื่องนี้ผมมีการอัปเกรดใหม่เปลี่ยน CPU ใหม่เป็นตัว Threadripper 2950X นะครับแล้วก็การ์ดจอผมอัพใหม่เป็น1080นะครับส่วนแคปเจอร์การ์ดอะไรต่างๆก็มีการปรับเปลี่ยนมีการอัปเกรดก่อนหน้าผมก็ใช้ทั่ว Evermedia ตัวนี้3ใบเลยนะครับแล้วก็พอมันมีรุ่นใหม่ออกมาที่มันเป็นตัว Elgato ผมก็เอามาใส่เปลี่ยน1ตัวแล้วก็ถอด Evermedia ออก2ใบนะครับแต่วันนี้ครับเป็นเลิกงามยามดีอย่างที่ผมบอกไปว่ามันมี CPU ตัวหนึ่งที่มันทำให้ผมแบบอยากเปลี่ยนคอมไลฟ์สตรีมจริงๆคือเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าผมแม่งขี้โม้ว่าพี่แม่งดีขนาดนั้นจริงหรอพี่แม่งพูดว่าจะมาเปลี่ยนเป็นเครื่องไลฟ์หลักอะไรต่างๆมันดีจริงครับ Whoa. นี่แหละครับนี่คือเซตคอมพิวเตอร์ใหม่ของผมนะครับให้ดูคร่าวๆก่อนละกันอันเนี้ย CPU ผมขอมาเรียบร้อยเป็นตัว Intel Core i9 มันจะเขียน Intel Confidence ดูไปก็เท่านั้นนะครับตัวนี้เป็น CPU Core i912900K นะครับแล้วก็เมนบอร์ดผมจะใช้ตัว Corsair Dominator 64GB นะครับก็เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ต่างๆกันละกันนะครับ SSD ผมจะใช้ตัวนี้ครับ Corsair ตัว MP600 1TB นะครับแล้วก็ RAM Dominator Platinum 64GB นะครับเครื่องนี้จริงๆก็ผมจำไม่ได้เครื่องนี้64GB 8 4แถวนะครับ88 64ใช่ละจำได้แต่อันนี้แค่2แถว64 wow. เทคโนโลยีแม่งไปไกลมากนะครับแล้วก็แคปเจอร์การ์ดผมกะว่าผมจะใส่แคมลิงโปร1ตัวแล้วก็จะเอา Evermedia ตัวเอามาใส่ด้วย1ตัวนะครับ power supply ผมจะใช้ตัวนี่เลย Corsair RM 850วัตต์นะครับแล้วก็นู่นๆๆไปดูฝั่งนู้นออกมาฝั่งนู้นนี่ครับอันนี้อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นชุดน้ำรุ่นใหม่ล่าสุด H100i Elite LCD หลายๆคนงงเอ้าเครื่องนั้นพี่ประกอบชุดน้ำใหญ่อลังการพี่แค่เปลี่ยน CPU เปลี่ยนเมนบอร์ดเปลี่ยนแรมเปลี่ยนการ์ดจอก็พอแล้วนี่ใช้เคสเดิมอะไรต่างๆก็ได้ได้สเปคที่แบบดูดีกว่าด้วยใช่ป่ะแต่ผมบอกเลยว่าพอแล้วครับคนเราเนี่ยเมื่อถึงจุดสูงสุดเราจะกลับลงสู่จุดสามัญครับผมพอแล้วผมเหนื่อยแล้วกับการประกอบเครื่องเคสใหญ่ผมเนี่ยเครื่องที่ผมเล็งไว้ผมจะประกอบเครื่องให้มันประมาณเนี้ยเล็กๆแค่นี้ก็พอนะครับเป็นเครื่องเล็กๆก็พอนะครับแล้วก็นี่ครับเมนบอร์ดตัวที่ผมจะใช้ครับเป็นตัว ROG Strix Z690E นะครับเกมมิ่ง Wi-Fi นะครับผมก็สำหรับเมนบอร์ดตัวนี้ผมบอกได้เลยว่ามันดุ๊กดิ๊กได้นะครับผมเว้งมีร้องตอบด้วยนะครับท่าน CEO ในที่สุดเขาก็อนุมัติให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับกับการประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่นะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่านะครับว่าเครื่องไลฟ์สตรีมที่ผมเอามาวันนี้เนี่ยก็มีเคสนี่ไปดูเคสดูเคสสุดอันนี้เคสรุ่นอะไรผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเคยรีวิวไปนานมากแล้วแล้วก็เก็บไว้ในห้องเก็บของผมไปรื้อในห้องเก็บของเจอเดี๋ยวเราเอามาประกอบนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนแล้วเดี๋ยวคืนนี้ไม่ไหวแล้วคืนนี้ดึกเดี๋ยวผมตั้งกล้องทำแลบประกอบเครื่องนี้โชว์แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันครับว่าเครื่องนี้ประกอบเสร็จแล้วแรงแค่ไหนจะจริงหรอแค่เจน12ตัวซ็อกเก็ตเล็กๆเนี่ยแรงกว่า Threadripper เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับไป CEO อนุมัติครับ CEO อนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเข้ามาสู่วันที่3โอ้โหเทปเดียวเสื้อ3ตัวนะครับก็เอาจริงๆเครื่องนี้ผมประกอบใช้มาประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วนะครับหลายๆคนน่าจะเห็นตอนที่ผมไลฟ์สตรีมไปแล้วแหละก็จะเห็นว่าเครื่องใหม่อยู่ทางด้านหลังแล้วนะครับประกอบเสร็จแล้วลองใช้งานจริงแล้วเทสจริงๆแล้วประมาณ3วันนะครับเครื่องนี้ไม่ใช่3วันดิ3อาทิตย์นะครับผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้คือแจ่มจริงนะครับให้ดูก่อนประกอบเสร็จหน้าตาเป็นยังไงนี่โคตรสวยหลายๆคนงงการ์ดจอเล็กจังพี่เครื่องนี้ผมไม่มีการ์ดจอเลยนะครับอย่างที่
ผมบอกไป CPU ตัวที่เป็น Intel Generation ที่12เนี่ยเขาให้การ์ดจอตัวที่เป็น Iris แรงมากซึ่งเครื่องไลฟ์สตรีมเก่าผมมันเป็น1080ถ้าผมถอด1080เครื่องนั้นมาใส่เครื่องนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนะ1ที่ผมจะเสียไปอันนี้คือข้อเสียของเมนบอร์ด Z690 ก็คือสล็อตที่ไว้เสียบการ์ดพวกนี้มันมีน้อยนะครับที่ผมเลือกเมนบอร์ดตัวนี้เพราะว่ามันมีทั้งหมด4สล็อตนี่แหละแต่ว่าเป็นสล็อต 1X 1ช่องนะครับก็มีมาให้เท่านี้ผมก็ใส่แคปเจอร์การ์ดแคปเจอร์การ์ดซึ่งถ้าสมมติผมบอกว่าผมเอา1080มาใส่เนี่ย1080มันเอนโคดเอามาแบบไลฟ์สตรีมหรือว่าพวกตัดต่ออะไรต่างๆเนี่ยซูเปอร์การ์ดเรียกว่าออน CPU ไม่ได้นะครับผมก็เลยใช้ออน CPU นะครับซึ่ง CPU ก็แน่นอนผมก็ใช้ชุดระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยเป็นตัวที่จะมีไฟด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเสียบเปิดเครื่องให้ดูครับนี่เลยเปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับแรมก็เป็น Corsair Dominator ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วก็บอกไปแล้วแล้วก็ชุดน้ำสรุปผมหาจบได้แล้วเป็นชุดน้ำมีจอนะครับอันนี้มันกำลังรีบูทเปิดเครื่องอยู่ก็เป็นเครื่องที่เรียกได้ว่าเรียบๆง่ายๆแล้วกันไม่ชอบเคสใหญ่แล้วมันเกะกะมันรกนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาวางไว้ในส่วนของโซนตรงนี้นะครับแล้วก็เครื่องนี้อันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวผมจะไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับก็ตั้งไว้มาประมาณปีหนึ่งแล้วตากล้องหรออะไรนะเอาไว้ให้ผมเรื่องนี้ i5 เองแต่ว่ามันเปลี่ยน CPU ได้อยู่ผมยังมี i9 พวก Gen 10 Gen 11เหลือก็อาจจะมาอัพใส่แล้วก็เอาไปใช้งานต่อก็ได้นะครับแล้วก็ผมยังมีเครื่องเทรดิปเปอร์ที่ยกออกอยู่หลายคนแบบถามพี่คอมพี่ไปไหนหมดอยู่ไหนฮะอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมพาไปดูคอมเก่าๆที่ผมจะเก็บไว้ครับมันจะไปอยู่นี่นี่คือคลังสมบัติอันนี้ก็ห้องผลิตเงินเราใช่ไหมแต่ว่าเครื่องไลฟ์สตรีมเก่าผมก็มาเก็บไว้ที่นี่แหละนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปทำประโยชน์ต่อไปผมยังไม่รู้เลยว่าจะเอาไปทำอะไรเพราะว่าเร็วๆนี้ครับผมมีโปรเจกต์ลับเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวผมโพสต์ในเพจให้ดูโปรเจกต์ลับที่เรียกว่าโปรเจกต์ใหญ่อลังการครับผมก็เอาว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนเครื่องไลฟ์สตรีมเครื่องนี้จบโปรเจกต์แล้วไม่ลองเทสให้ดูหรอกเพราะทุกคนน่าจะเห็นกันไปแล้วว่าตอนไลฟ์สตรีมมันยังไงไลฟ์ 4K ได้แล้วก็ต่อกล้องได้แบบกระจุยกระจายนะครับผมนี่ให้ดูด้านหลังแคปเจอร์การ์ดรองรับกล้องที่1กล้องที่2กล้องที่3กล้องที่4กล้องที่5กล้องที่6รองรับ6กล้องนะครับแต่ทำไมผมต้องใช้2แบบอันนี้ผมมีเหตุผลเลยเพราะว่าแคปเจอร์การ์ดของ Elgato เนี่ยมัน 4K มีแต่อินส่วน Evermedia เนี่ยมันมีอินกับเอานะครับผมก็เลยใช้ทั้ง2ตัวจริงๆ Elgato ก็มีตัว 4K in out แต่ว่าผมใช้ตัวนี้อยู่แล้วขี้เกียจไปแกะกล่องใหม่ก็ประกอบประมาณนี้ก็เอาว่าจบโปรเจกต์เรียบร้อยใครอยากจะประกอบทำคอมไลฟ์สตรีม1เครื่องนะครับสามารถเอาไปเป็นแนวทางได้ใครอยากจะประหยัดงบกว่านี้ก็อาจจะลองลดเหลือสัก i7 หาฮีทซิงค์ตัวใหญ่ๆก็พอเมนบอร์ดอาจจะไม่ต้องท็อปเท่านี้นะครับก็เซฟงบไปได้อีก 30,000 กว่าบาท 40,000 ก็ลองดูแล้วกันอันนี้ไกด์ไลน์ให้ส่วนราคารวมเครื่องนี้ทั้งหมดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ดีสคริปชั่นแล้วกันผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าหมดไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกยี่ห้อเลยที่ส่งมาให้ผมใช้นะครับแล้วครับผมสวัสดีครับรอบหน้ามีโปรเจกต์ใหม่หนุกๆแน่นอนกับเปิดรังโจร Season 2ครับ